และนี่คือยังอีกเหรอน้องมันคุ้มค่าเกินไปแล้วนะอร่อยมากฉันจะทำเละหรือเปล่าอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาสู่ช่วงรีวิวช่วยชาวบ้านแล้วครับวุ้นจะย้ำสิ่งนี้เสมอว่า1วุ้นไม่รับเงินสปอนเซอร์นะคะ2ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่แบบเขาส่งของมาให้ทดลองใช้แล้วรู้สึกชอบก็จะลงให้ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ลงและถ้าเกิดว่าเขามีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายใช้เงินกับฉันจะเอาไปบริจาคทั้งหมดเลยอันนี้คือคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดออกจากปากเนี่ยไม่มีบรีฟเพราะว่าไม่รับบรีฟเข้าใจปะถ้าจะส่งอะไรมาคือคาดคิดไว้เลยว่าอาจจะลงหรือไม่ลงทีนี้เข้าเรื่องกันมาเริ่มสู่ช่วงรีวิวกันเลยค่ะอย่างแรกที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือล้อ YouTube ค่ะงงปะเอาง่ายๆคือมีไปรษณีย์อะไรส่งมาดิฉันก็คือรวบรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะและนี่คือเอาอย่างและนี่คือยังอีกเหรอ และนี่คือล้อเงินของไดมอนด์ตอนแรกฉันก็กลัวไงเห็นว่าช่องอื่นเขาสลักชื่อผิดกันบ้างอะไรเงี้ยชื่อที่ได้มาก็คือ Presented to Diamond Grains for passing 100,000 subscribers ตบมือให้กับเราและทีมงานทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบว่าติดตามการขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณทีมไอศกรีมทุกๆคนเลยที่แบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นน้องในทีมนู่นนี่นั่นน้องตัดต่อที่เราไม่เคยเจอกันอะไรก็ตามอะไรเงี้ยคืออุ่นเองก็แบบว่ามีหน้าที่แค่หน้ากองอะนอกนั้นเด็กๆก็ทำหมดนะคะแล้วก็ขอบคุณชีไอพาดีด้วยที่ยอมให้ฉันทำ YouTube กับเธอคุณค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่อู้รู้สึกดีใจมากเลยดอกทานตะวันไม่เคยเหลียวมองใครนอกจากพระอาทิตย์เหมือนกับพี่แพ็คที่ไม่เคยมองใครนอกจากพี่อู้โอเคละอะไรเนี่ยบุ๊กจุดอันเดอร์สกอร์จุดมัมน่ารักนะเราอะน่ารักทุกคนมันคือโคเชต์ที่คุณแม่น้องถักเองแล้วก็เอาไว้บันที่ขั้นหนังสือซึ่งถ้าเธอถือหนังสือไปในที่สาธารณะเธอดูเป็นลูกผู้ดีทันทีนะลองแซมเปิลหนังสือหนึ่งเล่มละกันอะสมมุติเราก็จะเป็นบอกว่าน้องทันตะวันท่านหนึ่งเลยนะหรือถ้าจะมีน้องคนนี้ด้วยอะแล้วดูดิโอ้ยน่ารักคุณที่คิดเนี่ยแล้วว่าเราถืออย่างเงี้ยนักศึกษาท่านหนึ่งนะจ๊ะไม่ธรรมดาหรอกใครพกแบรนด์นงแบรนด์เนมเราก็บอกว่าเอาอันนี้เขาสู้ได้ตอนฉันอยู่มหาลัยฉันไม่มีหรอกแบรนด์นงแบรนด์เนมกับเขานะอุ้ยน่ารักค่ะทุกคนไปเธอขึ้นไอจีให้ IG Book นะคะจุดอันเดอร์สกอร์จุดมัมค่ะทุกคนเป็นของแม่น้องนะไปอุดหนุนกันเยอะค่ะต่อไปนะคะทุกคน Hungry Home Bake ก็คือเป็นบราวนี่แล้วหน้าก็คือไม่มีพื้นที่ให้ใส่ท็อปปิ้งใดๆอื่นแล้วคือแน่นมากเราจะมาชิมกันเลยชิ้นไหนดี M&M แล้วกันกัดแล้วนะคอยชอบบราวนี่ใช่ป่ะที่เป็นเนื้อแบบไม่มีฟองอากาศเลยแบบที่มันหนึบอ่ะอันเนี้ยหนึบสะใจความหวานอยู่ในระดับค่อนข้างหวานนะคะเพราะว่าหน้าเขาก็เป็นพวก M&M อะไรเงี้ยแต่ว่าความหนึบคือแบบว่าแน่นตึกใครชอบมันหนึบจัดไปค่ะร้าน Hungry Home Bake ขอบคุณมากค่ะแบ่งทางนู้นกินกันได้เลยอุ๊ยฉันชอบกล้วยสินค้าโอท็อปใดๆนะนะมาเลยฉันอันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางอบแห้งนะคะความหวานจากกล้วย 100% ทุกคนเราชอบกินกล้วยเล็บมือนางมากตอนเด็กๆเนี่ยเราจะกินแบบสดเพราะว่าทวดล่ะคือเราเรียกทวดว่าโต๊ะที่ไม่ใช่โต๊ะนี่ไงโต๊ะที่แปลว่ายายนะก็คือโต๊ะก็จะแบบว่ามีกล้วยเล็บมือนางสดแล้วกล้วยเล็บมือนางสดเป็นอะไรที่แบบเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจนพอโตมานะกล้วยเล็บมือนางสดเนี่ยหากินยากขึ้นเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมก็จะเจอกับกล้วยเล็บมือนางเวอร์ชันแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นของอลินฟาร์มนะคะอลินฟาร์มอันนี้ไม่ให้ใครนี่จะเก็บไว้เองว้าวหอมมากแล้วสีนี้คือใช่เลยอะมันจะต้องไม่ดำอะมันต้องประมาณนี้ทุกคนนี่คือถูกต้องแต่เดี๋ยวจะแบ่งให้กินคนละนิดคนละหน่อยละกันนะ
อร่อยมากอร่อยมากอลินฟาร์มเหมือนกินกัมมี่เว้ยแต่เป็นกล้วยอ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มอ่ะคือจริงๆในนี้ก็ไม่ได้น้ำตาลน้อยนะแต่ว่าเข้าใจไหมคือกล้วยอิตเซลฟ์อ่ะมันเป็นแป้งแล้วมันก็เป็นน้ำตาลแต่มันก็ดีกว่ากินน้ำตาลสังเคราะห์แม้ซึ่งความหนุบหนีก็คือบอกว่ากัมมี่กล้วยอ่ะเธอไปซื้อเขาเยอะๆคือเราชอบกล้วยอบที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าถ้าใครดัดฟันก็ไม่แนะนำเพราะตะกี้คือรีวิวโดยคนดัดฟันก็คือยากนิดนึงนะคะอร่อยอ่ะอลินฟาร์มเอาดีๆทำแบบที่มันชุบแป้งทอดได้ไหมที่มันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวทอดอะถ้าเธอทำฉันเหมาไม่หยุดเลยนะคะไปทำต่อไปคุกกี้บีนคุกกี้เนยรสอัลมอนด์ผสมชีสรสชาติหวานมันหอมกลิ่นเนยมีรสเค็มนิดๆจากเกล็ดเกลือของร้านคุกกี้บีนเลยนะคะเขามี Facebook ให้ก็คือคุกกี้แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็บีนเราจะมาชิมกันเลยดีกว่าอ๋อเขาแพ็คเป็นชิ้นๆแบบนี้แต่ว่าก็มีกระปุกแบบนี้ใหญ่ๆด้วยนะคะใครซื้อเป็นของขวัญก็น่าจะเหมาะเราจะมาชิมคุกกี้บีนกันเลยค่ะมันเป็นคุกกี้เนยเวอร์ชันที่กรอบและมันเพราะมันมีถั่วเยอะอะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะไม่มีความรู้สึกถึงไขมันเทียมที่เคลือบลิ้นเขาอาจจะใส่หรือไม่ใส่อันเนี้ยอุ่นให้ไปถามที่ร้านเขาเองนะแต่ว่าคือบางคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เนยในตลาดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันมีแบบว่าไขมันเทียมที่เคลือบลิ้นจะจัดอันนี้รู้สึกไม่มากนะคะอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือความหอมมันแล้วก็ไม่หวานเลยมันเป็นสแน็คสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานแบบอุ่นอาจจะชอบคือมันแบบเพลินๆเคี้ยวๆเค็มๆมันๆแบบกรุบกรุบอร่อยค่ะคุกกี้เหลาเธอทำคุกกี้กันเก่งมากนะฉันพูดแค่นี้คือเราชอบความสร้างสรรค์มากมันเป็นคุกกี้อะแต่มันไม่ใช่คุกกี้เหมือนกันอะอันนี้คือสีสันของตลาดทุกคนความสวยงามของการทำธุรกิจคือการทำอะไรที่มันอาจจะมีอยู่แล้วแต่ทำเป็นเวอร์ชั่นของเราแบบที่แทร็กตามไปไม่เจอว่าต้นขั้วคืออะไรเพราะว่าเราได้ปรับมันเป็นของเราจนมันเป็นของเราสุดๆไปแล้วเลยเนาะปะเนี่ยอย่างเงี้ยคุกกี้หน้าตาเนี่ยก็คือไม่เหมือนคุกกี้เมื่อตะกี้เนาะแม่ซึ่งอันนี้นะคะเป็นคุกกี้ลาวาจากลาRandy Munchies นะคะที่ส่งมามีรสมัทฉะช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตนะคะก่อนทานแนะนำเวฟไฟต่ำ50วิถึง1นาทีอ่ะเดี๋ยวมุกให้มุกไปเวฟเลยอย่างละ1อันแล้วกันใหญ่มากแม่น้องบรรจุยังไงคะน้องมันคุ้มค่าเกินไปแล้วนะแล้วนี่มันชีทำชิ้นเล็กลงหรือว่าเป็นแพ็กเกจได้ไหมแล้วนี่มันชีเราขอโทษนะแต่ว่ามันได้เท่านี้จริงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคุกกี้ก็ยังเป็นคุกกี้วันยังค่ำนะคะเราจะไปอุ่นกันค่ะหลักมากเลยอ่ะถ้าเขาตากไม่ดีมันจะดำแล้วพอมันดำมันจะหวานเกินยังไม่จบกาลินฟาร์มฉันเพิ่งค้นพบครึ่งโลร้อยเดียวเอ้ยไปซื้อฉันย้ำแล้วนะกาลินฟาร์มต้องลายแตกนะตอนเนี้ยเอาอีกแล้วนะไม่มีชื่อไรแล้วนะ Facebook กาลินฟาร์มทุกคนโลโก้เป็นแบบเนี้ยขึ้นให้เขาแล้วกันนะอร่อยมากเลยอ่ะต่อค่ะคุกกี้กลับมาแล้วนะคะทุกคนเป็นคุกกี้ที่เพิ่งอุ่นมาได้นะคะเดี๋ยวอุ่นจะลองฉันจะต้องบิให้ดูลาวาหรือเปล่านะฉันจะทำเละหรือเปล่าอ่ะจูซี่มาเลยค่ะเมื่อเป็นรสชาติแบบเด็กๆอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบเด็กๆเป็นคุกกี้แบบเด็กๆแล้วก็มีลาวาที่แบบว่าเวลาอุ่นแล้วมันเยิ้มอย่างนี้จริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวชิมชาเขียวให้ดูคือชาเขียวมันไม่ได้เป็นชาเขียวผู้ใหญ่อะมันเป็นชาเขียวแบบเด็กๆอะแต่ว่าช็อกโกแลตก็คือให้มาเยอะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตที่ค่อนข้างหวานนะคะใครชอบรสชาติแบบเด็กๆอุ่นว่าชอบแล้วเวลาเอาไปอุ่นนะมันก็แบบเยิ้มๆใครอยากกินคุกกี้ลาวาไส้เยิ้มๆนะคะ Randy Munchies ค่ะต่อไปนะคะอุ๊ยลำไยฉันชอบลำไยส่งให้ด้วยรักฝากให้ด้วยใจลำไยอบแห้งสามารถทานเป็นสแน็คได้ IG ชื่อทิราดรายลอนแกนส่วนประกอบลำไย 100% ปกติลำไยอบแห้งเขาไม่น่าจะเติมน้ำตาลกันอยู่แล้วแหละเพราะมันหวานอยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะเราจะมาชิมกันเลยหอมไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็สีมันทองทุกคนมันไม่คือลำไยอบแห้งในตลาดก็จะมีหลายเกรดนะคะถ้าเป็นสีประมาณนี้ราคาจะสูงหน่อยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นขาวๆเยอะเลยนะคะอันนี้คือแบบโอเคเดี๋ยวเราต้องชิมกันว่ามันนิ่มไหมโอ้นิ่มมากอุ่นเคยมีประสบการณ์กินลำไยแล้วกรามเบี้ยวอ่ะปกติลำไยอบแห้งมันจะแข็งมากแต่อันเนี้ยเป็นความรู้สึกเหมือนกับเรากินกัมมี่แล้วค่ะแต่อันนี้เป็นกัมมี่ลำไยใครอยากกินกัมมี่กล้วยเชิญร้านเมื่อกี้ใครอยากกินกัมมี่ลำไยเชิญชิรานะคะทุกคนขอบคุณค่ะกล้วย
มาอีกแล้วกล้วยมาเนี่ยชื่อร้านกลัวอ้วนสุดสแน็คว่ะเออเขาก็มีกิมมิกอ่ะโอเคเรามาฉีกกันเลยนะคะเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นมีกรรไกรก็ไม่เคยคิดจะใช้งงน้องหน้าตาแบบนี้เด้อนี่แปลกใหม่อีกแล้วจ้าทำไมเดี๋ยวนี้มันแบบกล้วยอันหนึ่งมันทำอะไรได้มากมายอันนี้ก็คือกล้วยและมือนางแล้ว 100% natural ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะโอ้ยฉันรักกล้วยและมือนางอะเรารู้สึกว่ากล้วยและมือนางอะสิ่งที่ต่างออกไปคือมันจะมีกลิ่นที่เราแบบไม่ได้เจอจากขนมกล้วยอื่นเพราะปกติชีวิตประจำวันของเราเจอกล้วยมาเยอะมากแล้วนึกออกปะแต่พอแบบเจอกล้วยและมือนางแบบ refreshing อะมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันซึ่งอันนี้คือแบบว่าฟูๆเลยนะคะกินเพลินๆเลยกินแบบกินแทนสแน็คเป็นชิปได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะไปอุดหนุนกันร้านกลัวอ้วนค่ะส่งไปอร่อยมากเลยอะไรหลาวไหนดูสีอะไรต่ออุ้ยร้านนี้โลโก้น่ารักจังเลยเบเกอร์เดอะมาจินะคะคือเราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าอะไรแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนว่าเบเกอร์เดอะมาจิแต่ว่าสะกดแบบนี้น่ารักเนาะเขามีการ์ดมาด้วยหวังว่าจะชอบที่เราต้องไปทำนะครับรักษาสุขภาพมากๆนะครับไว้น่ารักขอบคุณค่ะใหญ่มากมากซึ่งเราจะเริ่มชิมกันมันมีรสสตรอเบอรี่มิลเชคว่าช็อกโกแลตไดฟุกุมัทฉะฉันไปสตรอเบอรี่มิลเชคก่อนเลยฉันไม่เคยพบเคยเห็นอย่างมากฉันก็เคยเจอแค่สตรอเบอรี่ครีมสตรอเบอรี่คัสตาร์ดเธอจะมาสตรอเบอรี่มิลเชคอะไรจานมานี่คือความนิ่มเข้าใจแล้วเป็นสตรอเบอรี่นมค่ะทุกคนอันดับหนึ่งชมก่อนแป้งดีมากเลยอะไดฟุกุเนี่ยนะเสน่ห์คือต้องกัดเราไม่ขาดมันจะต้องมีความยืดให้เรานิดนึงใช่ป่ะรสชาติของไส้เนี่ยนะเข้าใจง่ายเหมือนกันแบบว่าเป็นไส้เหมือนขนมแท่งอบกรอบชื่อดังเจ้านึงฟิลนั้นอะจอยๆเลยกินง่ายๆเลยนะคะต่อไปรสช็อกโกแลตนะคะใหญ่มากเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เข้มข้นบางคนชอบไดฟุกุที่แป้งของมันอะแล้ววันเนี้ยเป็นเจ้าที่ทำแป้งได้ดีแล้วก็ห่อแป้งมาในปริมาณที่แบบกับสะใจดึงหนึบใช่ป่ะแต่เหมือนเราอาจจะชอบแป้งบางๆเลยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบแป้งมันเยอะไปนิดนึงแต่ว่าความอร่อยอุ่นให้นะถึงแม้แป้งข้างนอกมันจะหนามากแต่ไส้เขาก็เยอะตามนะคะทุกคนไม่น่าเกลียดเลยต่อไปจะทานมัทฉะค่ะเห็นไหมเธอส่งมา10รสฉันก็ต้องชิม10รสนะอร่อยนี่คือมัทฉะแบบผู้ใหญ่มีความขมปลายหอมมัทฉะเรารู้ว่าเขาใช้มัทฉะดีใครชอบมัทฉะที่มีความขมแบบมัทฉะเลยอะรสแล้วพอมันแบบไส้มันมีรสชาติมัทฉะเต็มๆแบบเนี้ยไอ้แป้งที่เขาเคลือบมารู้สึกว่าแป้งน้อยไปเลยอะเหมือนรสของมัทฉะมันเยอะมากเนาะป่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากกินไดฟุกุนุ่มๆร้านเบเกอร์เดอะมัทนะคะขอบคุณค่ะเว้ยอันนี้อะไรแปลกใหม่อ่ะ What's this amazing ตื่นเต้นกับทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อุ่นหนูส่งขนมมาจากร้านเจ้าเนื้ออ๋อเมื่อกี้กลัวอ้วนแต่ตรงนี้เจ้าเนื้อโอ้ยน่ารักมากขนมของหนูเป็นขนมกล้วยตากชอบกล้วยตากมี3รสชาติว่ะช็อกโกแลตช็อกมะพร้าวโอรีโอกล้วยตากบางกระทุ่มเราจะมาชิมแบบออริจิกันก่อนดีกว่านะคะไม่น่าจะเคลือบน้ำผึ้งหรือน้ำตาลมานะคะเพราะไม่ได้มีเกลซที่แบบเงาๆนุ่มโอ้อร่อยแล้วอ่ะโอ้มันเป็นกล้วยบากเฮฟวี่อ่ะโอ้ว้าวจะอร่อยหรือเปล่านะอร่อยแกมันคือบอกว่าของกินเด็กอ้วนอ่ะมันพอดีมากมันคือบอกว่าช็อกโกบานาน่าที่แท้ทูอ่ะฉันจะอดใจไม่กินต่อนะต่อไปเป็นกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตมะพร้าววิชิมหน่อยอุ้ยอุ้ยแล้วว่าอะไรวะแย่แล้วว่าอันนี้เหมือนขนมไทยอ่ะเหมือนเวลาเรากินขนมไทยแล้วมันมีเกล็ดมะพร้าวนิดนึงอ่ะสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าซิกเนลของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือโอริโอ้นะคะเอาให้มันก็มาดีครับไอ้ต้องไปติ่งมึงมันคือขนมเด็กอ้วนที่ไม่มีวันที่แบบจะพูดว่าไม่อร่อยเพราะแบบนี่คือไส้โอริโอกับโอริโอบดแล้วคือกล้วยตากสะใจมากคือ1ชิ้นเอาอยู่อ่ะขอบคุณนะคะร้านเจ้าเนื้อน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะอร่อยมากค่ะน้องบอกว่าติดสติ๊กเกอร์หัวกระต่ายแล้วน้องก็มาเผลอกระต่ายขาดหรอตายสายอีกระต่าย
ชื่อร้านเขาชื่อลลิตลลิเหมือนลลิตลลิแต่ว่าเป็นลลิตลลิอย่างเงี้ยหรอ LALITLALI น่ารักจังเลยอ่ะคุกกี้ก่อนเลยค่ะไปค่ะเป็นซอฟนะคะเป็นซอฟใจเยอะมากอีกหนึ่งไส้ช็อกโกแลตเคลือบคุกกี้ค่ะบอกเลยอ่ะบราวนี่เราจะขอชิมอันเดียวแล้วกันนะชิมอันนี้ให้แล้วกันนะคะพอน้องส่งมาค่อนข้างเยอะนะอุ๊ยเป็นแท่งๆเด้ออุ๊ยทำเก่งจังน่ารักอ่ะอร่อยไม่หวานเกินด้วยอ่ะอันนี้ก็กินเพลินๆเลยอ่ะน่ากลัวมากอุ๊ยสวยว้าวของข้าวมาแล้วจริงๆอุ่นเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของหวานค่ะทุกคนเราเป็นคนถนัดของข้าวมากกว่าก็คือตะกี้ที่เปียลาวาที่เอาไปอุ่นเมื่อกี้เนี่ยนะมีชีสหลุดลอดแตกออกมา1อันหน่อยๆไปแล้วนะก็มาดิครับมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่อร่อยเพราะว่าในนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากชีสอ่ะนี่คือขอบพิซซ่าที่อัดแน่นอยู่ในขนมเปี๊ยะที่มันนุ่มๆอ่ะทุกคนเข้าใจมากเลยกล้ามากที่สามารถใส่ไส้แบบเยอะและเต็มปากเต็มคำค่ะงั้นนี่คืออะไรอ่ะลาวาค่ะเฮมโอ้โหคือไส้เขาเยอะมากอ่ะแป้งบางมากจริงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้เข้าใจถึงว่ะใจในได้ว่ะลลิลลิสุดท้ายที่จะชิมวันนี้นะคะของลลิลลิก็คือฝอยทองจ้ะฉันเดาได้เลยอะว่าเปิดมาก็คือจะเป็นไงอะเนื้อปะโหเดี๋ยวแม่ปั้นฝอยทองเป็นก้อนแหละแล้วก็แป้งมาเคลือบบางๆน่ะนี่ขนมเปี๊ยะอุ่นว่านะเปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนจากขนมเปี๊ยะเป็นร้านไส้ขนมเปี๊ยะเคลือบแป้งขนมเปี๊ยะดีกว่าหูทุกคนแม่งโคตรตรงปกเลยอะเป็นแบบเนี่ยวันดู IG เขาว่าก็คือเป็นไปตามนั้นเลยนะคะต่อไปนะคะคือเครื่องดื่มของผู้มีพระคุณของเราเราใช้คำว่าผู้มีพระคุณได้เลยหลายคนไม่รู้ว่านันเด็กทำเก๊กฮวยแล้วและหลายคนไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ๆนันเด็กก็คือมากินมังสวิรัติซึ่งเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมก็เลยแอบแยบๆไปทางเลขานาว่าแบบว่าเอออุ่นอยากแบบลองไปสัมภาษณ์นาได้ไหมคะถ้ามีโอกาสนะคะนาหนูคิดถึงนามากเลยสาเหตุที่เรียกนาว่าเป็นผู้มีพระคุณเพราะว่าในรายการ SME ตีแตกตอนที่อุ่นเดินเข้าไปในรายการกับพี่แพคเนี่ยพี่แพคเกรงมากเราสองคนไม่เคยออกทีวีใหญ่ๆแบบนั้นหรอกปะแล้วสิ่งแรกที่นันเด็กเจอหน้าแล้วพูดก็บอกว่าอ๋อเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เหรอกินผมเคยกินเนี่ยดีแล้วเขาก็แบบสารพัดจะอวยเราอะเขามาใน energy ที่แบบเฟรนลี่กับเราโดยที่เขาเป็นคนดังมากๆเขาไม่ได้พยายามจะทำตัว nice กับเราแต่ว่าเขาเป็นคน nice จริงๆซึ่งหลังจากนั้นอีกมากมายเลยมันก็มีเรื่องราวที่แบบเอาไว้ถ้าได้ไปเจอนะอุ่นจะเล่าให้ฟังถึงความน่ารักของนะที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอุ่นแบบมีอะไรก็จะนึกถึงตลอดว่าเฮ้ยนะนั่งจ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้จะชิมเก๊กฮวยของนะซึ่งขวดน่ารักมากเลยเขาส่งเป็นยกลังแบบนี้พี่มุกยกให้นิดเดียวแบบนี้นะคะเออซึ่งไม่ได้แกงฮวยตู้แช่ร้านชำมันจะต้องสดเท่านั้นเหมือนอีแกงฮวยที่ตอนเด็กๆอ่ะไปร้านชำแล้วจะเป็นอะแปะแล้วก็กระชากอีตู้เหล็กอ่ะใส่แก้วเย็นๆนะน้ำแข็งเกล็ดเงี้ยนี่เลยแกงฮวยนี่เลยก็คือซื้อติดบ้านไว้ทีละลังเงี้ยค่ะทุกคนเวิร์คค่ะใครอยากสั่งนะคะนานเน็ก555เลข53ตัวรักนานะคะอร่อยมากเลยค่ะนะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเป็นตังเมไต้หวันหรอคุ้นๆเหมือนเคยเห็นตอนไปไต้หวันน่ะชื่อร้านว่า Bake with Love 2021นะคะน่าซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เนาะตังเมไต้หวันอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะฉันก็คือตาลคือได้ตายไปเลยดิคะวันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะหัวอร่อยว่ะอย่างแรกเลยคือไม่หวานอย่างที่คิดไม่ใช่ถั่วตัดมันเหมือนเรากินพายผลไม้อะที่เป็นพายแล้วก็เป็นไส้ผลไม้กวนนึกออกปะแต่ว่าอันเนี้ยมีความเป็นแป้งแล้วก็เป็นชั้นแล้วตรงกลางอ่ะมันจะหนึบอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อเป็นของขวัญผู้ใหญ่อุ่นว่าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ชอบกินกับกาแฟกับชาอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณ Bake with Love มากเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือร้าน barbie.bn.nn นะคะคุกกี้บราวน์ชูการ์เนื้อหนุบหนับอบใหม่ๆทุกวันมีมาร์ชเมลโล่ใหญ่มาร์ชเมลโล่เล็กแล้วก็ไส้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะที่จะไม่มีหน้าซึ่งใหญ่และเล็กตามภาพเลยนะคะเราจะมาชิมอันที่เป็นมาร์ชเมลโล่เล็กกันละกันนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเบสเหมือนกันแล้วก็เลือกหน้าเอานะคะทำไมมันไม่ธรรมดาไปหมดเลยคะเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เลยคะเนี่ย
กินง่ายไม่ได้มีกลิ่นเนยชัดมากขนาดนั้นรู้สึกว่าไม่ได้เลี่ยนมากขนาดนั้นรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับการกินคู่กับกาแฟหรือว่าชาถ้าเกิดว่าใครแบบกินชาตอนบ่ายกินกาแฟคู่กันขมๆเลยอุ่นว่าแบบว่าได้แต่ว่าค่อนข้างหวานเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานอาจจะแบบสั่งแบบที่ไม่มีมัชเมลโล่นะอ๋อเขามีไส้ดาร์กช็อกโกแลตโอ้ฉันก็ต้องชิมไส้ดาร์กช็อกโกแลตให้เขาด้วยอ๋อมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบนี้แบบเป็นชิปๆอยู่อย่างนี้นะคะตรงเป็นดาร์กช็อกโกแลตอร่อยมากเลยถ้าชอบนะชอบดาร์กช็อกโกแลตมากกว่ามัชเมลโล่เพราะมัชเมลโล่มันมีความหวานของมันเพิ่มใช่ปะแต่ว่าในตัวดาร์กช็อกโกแลตอะด้วยความที่คุกกี้เขาบางแล้วมันกินง่ายๆเบาๆกินคู่กับดาร์กช็อกโกแลตคือกำลังดีค่ะอร่อยขอบคุณนะคะบาร์บี้ BN.NN5 ขอโทษนะคะโมจิจัมโบ้หลบไปพรีเมียมเซ็ตอย่าเพิ่งนี่คือลูกรักของดิฉันมานานแสนนานถามทุกคนจะรู้ว่าไปต่างจังหวัดไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากถ้าคุณผ่านนครสวรรค์เมื่อไหร่ขอเพียงคุณแวะแม่กุหลาบเพียงนิดเดียวแล้วหยิบอันนี้มา1กล่องคุณจะได้แต้มบวกเพิ่มในชีวิตของคุณทันทีจากดิฉันนะคะที่สุดของไดฟูกุไข่เค็มในโลกล่านภาลัยใบนี้ตอนที่เขาติดต่อมาฉันก็ถามเขาเลยว่าอันนี้คือเป็นเจ้าของเหรอคะไม่ได้ถามเพราะอยากรู้แต่ถามเพราะอยากขอบคุณขอบคุณที่อุ้มชูหัวใจเด็กน้อยไม่เคยกินแม้แต่ครั้งเดียวเรารู้สึกว่ารสชาติเขาเปลี่ยนไปแล้วกินมาหลายปีมากๆแล้วด้วยนะอย่าหลงกลซื้อไดฟูกุเล็กๆจะซื้อเทซื้อจัมโบ้ไปเลยอันที่มัน100บาทแล้วมี4ลูกแล้วมันจะเขียนว่าไส้ถั่วไข่เค็มเต็มลูกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าคำว่าเต็มลูกของเขาแปลว่าอะไรเคยชอบขนาดที่เหมือนตอนนั้นเป็นโควิดต้นๆมั้งฉันสั่งแม่กุหลาบออนไลน์เกิดขึ้นจริงมาแล้วนี่นะคะอันนี้คือไดฟูกุของเขาคำว่าไข่เค็มเต็มลูกเนี่ยนะฉันจะขออนุญาตบิแล้วให้เธอดูไส้เขาโดยที่ยังไม่กัดค่ะไข่เค็มเต็มลูกค่ะไม่จกตาค่ะนี่ค่ะนี่คือที่สุดค่ะของโลกไดฟูกุแล้วค่ะอาชิมค่ะฉันไม่รู้จะพูดได้ยังไงอะแต่คือนี่คือที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นไส้ไข่เค็มนะบุญให้แม่กุหลาบเท่านั้นเราต้องเป็นนี่จัมโบ้ไส้เต็มลูกเท่านั้นไม่ได้ได้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งนั้นแต่ว่าอยากให้ไปสั่งแล้วก็มีข่าวล่าสุดใช่ไหมปุ๊กบอกว่าไปนครสวรรค์แล้วมันหมดใช่ไหมแม่กุหลาบคะขยายรายผลิตเดี๋ยวนี้ถ้าชอบโมจิก็สั่งไปแล้วแต่อันเนี้ยต้องสั่งแอดไลน์ยังแอดไลน์เลยไลน์นะคะ MKL ย่อมาจากแม่กุหลาบนะ MKL 789เขามี IG ด้วยโมจิunderscore แม่กุหลาบนะคะอร่อยมากค่ะ50ปีตำนานความอร่อยแท้จริงเลยอ่ะตบมือให้แม่กุหลาบค่ะต่อไปอู้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอุนครับพี่วูดดี้อ๋อพี่วูดดี้ตั้งใจส่งตัวช่วยมาให้เป็นเซตอโรมาโรลเลอร์น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติฉันเพิ่งพูดเรื่องน้ำมันหอมระเหยไปเมื่อเช้าเลยใช้ดมหรือทาตามจุดชีพจรเพื่อบรรเทาอาการทางกายและเพิ่มพลังทางใจเขามีการ์ดว่ะฟิลไพทาโร่มีสุดคามโฟกัสแล้วก็ OS free นะคะซึ่งเขาจะมาพร้อมปลอกแบบนี้ก็ถ้าเราแกะพลาสติกเราก็ใส่ปลอกเนี้ยเพื่อพกได้ด้วยนะคะเราจะเริ่มด้วยคามกันเลยนะคะอุ๊ยสีอุ๊ยมีความหินปะวะอารม่าจริงกลิ่นนี้อุ่นจำได้เคยไปสปาแล้วก่อนที่เขาจะเริ่มทำสปาน่ะเขาก็จะเอาแบบว่าคุณผู้หญิงสูดหายใจลึกๆนะคะแล้วก็จะแล้วเขาจะมาอังที่จมูกแล้วก็จะเป็นกลิ่นนี้หอมมากๆเลยต่อไปก็คือจะเป็นสูตรโฟกัสอุ้ยแล้วเขาก็จะเป็นหินสีตามของเขาเลยอ่ะโอ้ยทุกคนกลิ่นดีมากๆเลยอ่ะนี่คือกลิ่นของ Essential Oil จริงๆนะคะไม่ใช่น้ำหอมที่ทุกคนจะคาดหวังความหอมแบบน้ำหอมไม่ได้เพราะว่าหลักการแบบนั้นมันไม่ถูกต้องหลักการของการใช้น้ำมันหอมระเหยคือเมื่อเราสูดดมปุ๊บมันจะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายเราบางอย่างเพื่อให้จิตใจเราสงบลงหรืออะไรก็ตามหลักการของสมุนไพรนั้นๆนะคะซึ่งถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยแบบนี้ตามหลักแล้วนะมันควรจะราคาสูงพอสมควรนะคะเพราะว่าหลักการของการสกัดน้ำมันหอมระเหยก็คือเขาต้องเอาเอิร์บแล้วก็ทำการกลั่นออกมาแล้วก็เอาไอ้น้ำที่มันออกมาสกัดออกมาอีกทีนึงใช่ป่ะแล้วก็แยกน้ำแยกน้ำมันเอาส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยออกมาทำแบบนี้นะคะสุดท้ายก็คือ OS Freeze โอ้ยดีอีกแล้วอันนี้ดีมากโอ้ยพี่บูดี้เทสดีมากเลยน้องชอบเวอร์ค่ะพี่บูดี้เจียมค่ะไอเลิฟอันนี้ไม่ใช่ของคนอื่นนะของเราเองเป็นคีโตบาร์ที่ไม่ขายที่ไทยนะคะชื่อบีคินเป็นแบรนด์ลับบีคินบายไดมอนด์เกรนที่ผลิตที่โรงงานที่อเมริกาแล้วก็ขายที่อเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าดูในคลิปนี้แล้วมีใครสนใจก็คอมเมนต์แกล้ง
งไว้อาจจะราคาสูงแต่ว่ามันเป็นคีโตพองๆที่เห็นอะเป็นโปรตีนชิพนะไม่ใช่ข้าวในนี้ไม่มีน้ำตาลเลยสักหยดนึงอะอร่อยค่ะมีพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพคุกกี้ค่ะ deliciousขอบคุณมากๆที่แบบส่งขนมมาแล้วอุ้นรู้ว่าทุกคนตั้งใจทำขนมของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนขายดิบขายดีเหล่านี้คือ SME อะค่ะทุกคนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อยู่มานานเจ้าเล็กเจ้าใหญ่คือทุกคนเป็น SME ที่แบบอบขนมทำขนมกันอุ่นก็คือเป็น SME นั้นเช่นเดียวกันอุ่นอยากให้ทุกคนสู้ๆช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้สินค้าของตัวเองถูกพัฒนาไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำไหวแล้วก็ขอให้ธุรกิจของทุกคนเติบโตไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปตามตลาดก็ไปตามๆแล้วกันนะให้ทิ้งดึงเอาไว้แล้วแล้วก็วันนี้จบแค่นี้นะคะหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยใครจะส่งของมารีวิวนะคะ LINE @thesinsala ตอบช้ามากอุ่นบอกเสมอว่ารีวิวไม่ใช่งานของอุ่นแต่ว่าถ้ามีเวลาช่วงไหนอุ่นก็จะแอบเข้าไปนิดนึงว่าไหนดูซิว่ามันเออผื่อแบบติดแมทช์กับเจ้าไหนแล้วเขาส่งมาแต่ทุกคนที่ส่งมาอุ่นสัญญาว่าถ้าอุ่นรับมาแล้วหรือว่าให้ที่อยู่ไปแล้วเนี่ยอุ่นจะจับมันอุ่นจะเปิดมันนะคะอุ่นจะไม่ทิ้งมันไว้ให้มันเสียหายเนาะขออีกเรื่องนึงเวลาจะส่งของกินมาให้อุ่นส่งมาน้อยๆขอร้องส่งมาแบบว่า1ถึง2ชิ้นเด็ดของคุณก็เพียงพอแล้วนะคะใครที่อุ่นปฏิเสธเพราะอุ่นกินไม่ทันไม่ได้ใช้หรืออะไรเงี้ยคลิปที่แล้วก็ขอโทษไปแล้วแต่คลิปนี้ก็จะขอโทษอีกรอบนึงขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลยแบบเวลาโดนปฏิเสธรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะกลับไปอุดหนุนทุกคนถ้าเรามีโอกาสหรือถ้าเกิดว่าวันนึงอยากจะทักมาใหม่เนี่ยคือได้เลยนะถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะสัญญาว่าจะมาทำให้เรื่อยๆขอบคุณมากค่ะ